ในบทนี้เราจะมาสร้างแอปสำหรับเช็คชื่อนักเรียนและนักศึกษาซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกับ CloudStitch เพื่ออ่านข้อมูลลายชื่อนักเรียนและบันทึกข้อมูลการมาเรียนไว้บน g o o l l s s h e t t โดยอาศัยบริการของ CloudStitch เป็นตัวเชื่อมระหว่าง g o o l l s s h e t t กับแอปของเราเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นลองดูแผนผังต่อไปนี้นะครับคุณสามารถจะใส่ข้อมูลใหม่แก้ไขหรือลบข้อมูลใน a d ปร Sheet ได้โดยตรงจาก Google Sheets หรือคุณอาจจะใช้แอปส่งข้อมูลใหม่ขึ้นไปเก็บไว้ใน spreadsheet ผ่านบริการของ c l o u d s t i t c h แต่ในการอ่านข้อมูลจาก spreadsheet นั้นเราจะต้องซิงข้อมูลใน spreadsheet กับ c l o u d s t i t c h ซะก่อนจากนั้นแอปจริงจะสามารถอ่านข้อมูลที่อัปเดตกลับมาได้หากคุณไม่ซิงก็จะไม่ได้ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดซึ่งสำหรับคนที่ใช้บริการแบบฟรีแพ็กเกจ l o u d s t i t c h จะไม่ซิงให้โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องนั่งกดปุ่มซิงค์ที่เว็บ Cloud Stitch เองเมื่อพอจะเข้าใจแล้วว่า Cloud Stitch ทำอะไรได้บ้างเราก็จะมาดูตัวอย่างแอปที่เราจะสร้างกันจะเห็นว่าที่ด้านบนของแอปมี s ปินเนอรให้เราเลือกชั้นและห้องผมลองเลือกชั้นม .6 ทับ5คุณจะเห็นว่าแอปของเราเริ่มติดต่อไปอยัง Cloud Stitch เพื่อดึงรายชื่อนักเรียนห้องนี้กลับมาไว้ในแอปเมื่อได้ข้อมูลรายชื่อมาแล้วก็จะแสดงผล ด้วยลาเบลตรงกลางหน้าจอซึ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือลายชื่อคนที่สแกนแล้วกับคนที่ยังไม่ได้สแกนตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนคนเรามาเริ่มเช็คชื่อกันโดยคลิกปุ่มสแกนทีนี้เราก็จะเอา QR Code ของนักเรียนแต่ละคนมาสแกน QR ว่า e โค้ดนั้นจะบรรจุชื่อและนามสกุลที่ตรงกับข้อมูลในสเป s h e e t เมื่อสแกนแล้วแอปของเราก็จะตรวจสอบกับลายชื่อคนที่ยังไม่ได้สแกน หากพบแล้วก็จะย้ายลายชื่อไปอยู่ในกลุ่มคนที่สแกนแล้วเมื่อสแกน QR code ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็จะคลิกปุ่มเซฟเพื่อส่งข้อมูลการเช็คชื่อไปเก็บไว้ในสเป s h e e t จะเห็นว่าเมื่อเราคลิกปุ่มเซฟสักครู่หนึ่งข้อมูลการเช็คชื่อก็จะเข้าไปอยู่ในสเป s h e e t เลยจะเห็นว่าข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะมีวันเวลาชั้นปีและห้องตัวเลขหนึ่งตรงนี้หมายถึงมาเรียน ส่วนศูนย์คือไม่มาเรียนส่วน ST 1 2 3 4นั้นเป็นชื่อของฟิลด์ข้อมูลลำดับของข้อมูลนี้จะตรงกับลำดับรายชื่อนักเรียนผมตั้งชื่อแบบนี้เพื่อให้เวลาที่เราสร้างแอปจะได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเห็นตัวอย่างของแอปเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเริ่มสร้างแอปเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลของเราใน c cloud s ์ส t c h ก่อนโดยให้ไปที่เว็บ cloudstitch.com หากยังไม่เคยเปิด Account กับเว็บนี้ก็ให้คลิกปุ่ม sign up ขั้นตอนการ sign up ก็ไม่ยากเพียงระบุอีเมลตั้งชื่อ username และ password แล้วคลิกปุ่ม sign up แต่เนื่องจากผม sign up เรียบร้อยแล้วดังนั้นผมขอ login แทนในหน้านี้จะแสดงโปรเจกต์ต่างๆที่คุณสร้างไว้บน Cloud Stitch แต่และโปรเจกต์ก็จะเชื่อมต่อกับ spreadsheet เดียว สำหรับแพ็กเกจแบบฟรีจะให้คุณสร้างได้เพียง3ามโปรเจกต์เท่านั้นหากมากกว่านี้จะต้องเสียเงินเรามาเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่กันเลยดีกว่าให้คลิกปุ่มบวกแล้วเลือก Spreadsheet API ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Basic Starter สำหรับเทมเพลตที่เราจะใช้คือ Spreadsheet Power API ให้คุณคลิกปุ่ม Clone ในหน้านี้ให้เราใส่ชื่อโปรเจกต์จะเห็นว่าผมตั้งชื่อให้พิลึกเักหน่อย เดี๋ยวจะเฉอยให้ฟังว่าทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้จากนั้นเลือกว่าจะให้ s p สเป s h e ีตของเราเป็น Google Drive หรือ Microsoft Office ผมคือลองทั้งสองแบบก็ไม่เห็นจะต่างกันนะครับเพราะต่างจะต้องเข้าไปแก้ไขใน Google Sheets อยู่ดีดังนั้นในที่นี้ผมก็จะเลือก Google Drive ก่อนแล้วกันนะครับนัะเนื่องจากผมใช้แพ็กเกจฟรีดังนั้นโปรเจกต์ Project ที่สร้างขึ้นก็จะต้องเปิดให้ Public เห็นได้จากตรงนี้จะเห็นว่าเราไม่สามารถจะเลือกแบบ Private ที่ว่าเปิดให้ Public ได้นั้นหมายความว่าถ้ามีคนมาเซิร์ชชื่อโปรเจกต์ของเราก็จะเจอและเขาก็สามารถจะโคลนโปรเจกต์ของเราได้ซึ่งการโคลนนั้นหมายถึงการโคลนข้อมูลที่อยู่ใน s p สเป s h e e t ไปด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลให้ผมตั้งชื่อโปรเจกต์ให้ประหลาดเข้าไว้จะได้เซิร์ชไม่เจอง่ายๆเสร็จแล้วให้คลิกป,ปุ่ม Create หน้านี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเราปุ่มนี้คือปุ่มซิง สำหรับการซิงข้อมูลที่อัปเดตจาก spreadsheet ไปไว้ที่ cloudstitch ถ้าเราใช้ Free Package เราจะต้องมาคอยคลิกปุ่มนี้เองเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเข้ามาใน spreadsheet หากต้องการให้ซิงอัตโนมัติก็ต้องเสียเงินส่วน URL นี้เรียกว่า API endpoint เราจะต้องใช้ URL นี้ในแอปของเราให้คุณ copy URL นี้เก็บไว้ก่อนเอาเฉพาะส่วนนี้นะครับ ส่วนที่เป็น slash data source อันนั้นไม่เอาต่อไปเราก็จะมาเริ่มสร้าง spreadsheet ที่จะเชื่อมต่อกับ cloud stitch กันให้คุณคลิกปุ่ม edit in Google browser ก็จะเปิด Google sheet ขึ้นมาเริ่มต้นจะมีให้2ชี sheet ผมขอแนะนำว่าอย่าไปแก้ชื่อ sheet 1และ sheet 2เพราะจากประสบการณ์ที่ลองเล่นมาเมื่อเปลี่ยนชื่อ sheet 1เป็นอย่างอื่นก็จะไม่สามารถอัปโหลดข้อมูลได้ ผมอยากให้คุณเตรียมข้อมูลตามตัวอย่างนี้ไปก่อนในชีทที่สองจะเป็นชีทสำหรับเก็บลายชื่อนักเรียนทั้งหมดในทุกห้องในแถวที่หนึ่งเป็นชื่อของฟิลข้อมูลในที่นี้ผมจะใช้ชื่อห้องเป็นชื่อฟิลไปเลยสิ่งที่จะต้องระวังไว้ก็คือชื่อฟิลนั้นห้ามมีการเว้นวรรคเด็ดขาดสำหรับส่วนของข้อมูลนั้นที่เรียงลงมาของแต่ละห้องก็คือลายชื่อนักเรียนในห้องนั้นเนื่องจากนักเรียนในแต่ละห้องอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ห้องเรียนไหนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยก็ให้ใส่เครื่องหมายขีดลบเข้าไปเพื่อให้รายชื่อของทุกห้องเท่ากันหมดสาเหตุที่ต้องใส่ขีดลบไว้ก็เพราะว่าผมลองมาแล้วถ้าไม่ใส่มันก็จะมีเอเอร์เลอเกิดขึ้นโดยลักษณะของเออร์เลอร์ก็คือชื่อนักเรียนดันไปอยู่ผิดห้องอันนี้คงจะเป็นบั็กที่ c ล o วด์ตชจะต้องแก้ไขทีนี้เรามาดูกันว่าจำนวนนักเรียนสูงสุดเป็นเท่าไหร่ในตัวอย่างก็คือสิคน ให้เรามาที่ชีตหนึ่งชีตนี้ใช้สำหรับบันทึกการมาเรียนในแถวที่หนึ่งให้คุณใส่ชื่อฟิลด์ดังนี้ Time คือวันเวลาที่เช็คชื่อ Class ก็คือชั้นปีและห้องและที่ใส่ ST 1ถึง ST 1 0เพราะในรายชื่อจำนวนนักเรียนมากที่สุดก็คือ10คนหากมากกว่านี้คุณก็ต้องเพิ่ม ST ให้เท่ากันเมื่อเตรียมข้อมูลครบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือให้คลิกปุ่ม Add to My Drive เพื่อให้ s สเป h ชีตนี้ไปปรากฏอยู่ใน Google Drive ของคุณเวลาเปิดดูข้อมูลการเช็คชื่อก็อจะได้ไม่ต้องมาเปิดจาก Cloud Stitch อีกและที่เราลืมไม่ได้เลยก็คือคุณจะต้องซิงคข้อมูลใน s p สเ s h e e t โดยให้คลิกปุ่มซิงค์กลับมาที่ทังเกเบ l e ให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อว่า Attendance สำหรับ Screen 1ผมก็จะเพียงกำหนดให้ Screen orientation เป็น portrait และใส่ข้อความ class a t t e n d a n c ลงในช่อง title เท่านี้ก็เพียงพอต่อไปเราก็จะนำ component มาวางเริ่มจากส่วน layout ก่อนให้นำ vertical score arrangement มาวางแล้วตามด้วย horizontal arrangement ทีนี้ก็มาที่ส่วน user interface เอา spinner มาวาง นำเลเบลมาใส่ไว้ใน VSA นำปุ่มมาใส่ใน HA 2ปุ่มนำ Notifier มาวางจากนั้นก็ไปที่กลุ่ม s e n เซอร์นำ Barcode Scanner และ Clock มาใช้ไปต่อที่กลุ่ม Connectivity ให้นำ Web มาวางสุดท้ายไปที่กลุ่ม Experiment ลาก s p a c Sheet มาวาง เท่านี้เราก็ได้คอมโพเนนต์ครบละมากำหนด p r o p e r t y ของมันกันต่อเริ่มด้วย Spinner ในช่อง element ให้คุณนำชื่อชั้นปีและชื่อห้องจากในชีท2มาใส่ให้ครบขั้นแต่ละห้องด้วยเครื่องหมายคอมมาถัดมาก็เป็น VSA ให้กำหนดความสูงเป็น f i e l d parent และความกว้างเป็น80%ระเบลวันนี้แสดงรายชื่อนักเรียน ให้กำหนดความกว้างเป็น fill parent เช่นกันและลบข้อความในช่อง text ออกส่วน h a นี N ้ e, ก็ให้กำหนดความกว้างเป็น fill parent ด้วยปุ่มนี้ใช้สำหรับสั่ง scan qr code ให้เปลี่ยนสีปุ่มเป็นสีเทาอ่อนกำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวหนากำหนดความกว้างให้เป็น fill parent ใส่คำว่า scan ลงในช่อง text เปลี่ยนสีข้อความให้เป็นสีเทาเข้มและเปลี่ยนชื่อปุ่มให้เป็น B underscore c a n ต่อมาที่ปุ่มที่2คงจะเลือกสีแบ็กกราวให้ต่างออกไปกำหนดให้เป็นตัวหนาความกว้างให้เป็น fill parent เช่นกันใส่คำว่า save ลงในช่อง text เปลี่ยนสีข้อความให้เป็นสีขาว และเปลี่ยนชื่อปุ่มให้เป็น v s c o r e s a v e ส่วนของ notifier เราไม่ต้องกำหนด property อะไรให้ค่ามาที่ barcode scanner เลยโดยให้เอาเครื่องหมายถูกหน้าช่อง use external scanner ออกเพื่อให้ใช้ scanner ภายในแอปส่วนของ clock นั้นเนื่องจากเราใช้เพื่ออ่านเวลาปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นให้นำเครื่องหมายถูกออกจากช่อง timer enable สำหรับ component web ก็ไม่ต้องกำหนด property อะไรส่วนของ s p a c e s h e e t ให้คุณนำค่า URL ที่เป็น API endpoint ที่เคย copy เอาไว้ให้มาใส่ในช่องนี้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะมาเขียนโค้ดกันต่อต้องขอบอกเลยว่าโค้ดครั้งนี้จะค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวเนื่องจากจุดเริ่มต้นของการใช้แอปนี้เริ่มที่การเลือกชั้นปีและห้องดังนั้นเมื่อผู้ใช้คลิกสปินเนอรแล้วเลือกชั้นปีและห้องจากรายการที่มีอยู่ ก็จะเกิด Event after selecting ขึ้นสำหรับรายการที่เลือกจะอยู่ในตัวแปร selection ให้คุณสร้างตัวแปร global ขึ้นมาหนึ่งตัวตั้งชื่อว่า class แล้วกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น string ว่าง,างจากนั้นลาก set global class มาวางไว้ใน e v e n นต์นำ get selection มาต่อเราจะใช้ตัวแปร class นี้เพื่อเก็บข้อมูลชั้นปีและห้องที่เลือกเอาไว้ต่อไปเราก็จะดึงรายชื่อนักเรียนในคลาสที่เลือกจาก cloud stitch แต่คุณจะต้องกําหนดก่อนว่าข้อมูลอยู่ในชีตใดให้ไปที่สเปดชีตแล้วลากเซตชีตเนมมาวางเอาสปริงมาต่อใส่ชีตสองลงไปเพราะลายชื่อนักเรียนของเราอยู่ในชีตสองจากนั้นนําบล็อกที่ชื่อว่า get all data จากสเปดชีตมาต่อคําสั่ง get all data เนี่ยจะดึงข้อมูลมาจากสเปดชีตทั้งหมดหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเราต้องการข้อมูลเพียงบางส่วน จำเป็นต้องใช้คำสั่งนี้ไหมสิ่งที่ผมพบมาจากการทดลองก็คือว่าไม่ไว่ายังไงเนี่ยคุณก็ต้องใช้ get all data ก่อนเสมอและเนื่องจากการดึงข้อมูลจาก cloud stitch อาจจะมีการช้าบ้างดังนั้นเราควรจะแสดง dialog ให้ผู้ใช้รู้ว่ากำลังโหลดข้อมูลอยู่ให้ไปที่ notifier ลาก show progress dialog มาวางใส่ข้อความรอสักครู่ในช่อง title ส่วนในช่อง message ให้ใส่ข้อความว่ากำลังดึงลายชื่อนักเรียนจาก Cloud Stitch แอปของเราก็จะแสดงดาล็อกหมุนวนเพื่อเป็นการบอกว่ามันกำลังทำงานอยู่เมื่อทาง Cloud Stitch ส่งข้อมูลกลับมาก็จะเกิด event after get all data ขึ้นมาให้คุณไปที่ Spreadsheet แล้วลาก event นี้มาวางข้อมูลที่ได้กลับมาจะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า response content แต่เราไม่ได้ใช้ข้อมูลจากตัวแปรนี้ เพราะจะต้องมานั่งเขียนโค้ดเพื่อแยกข้อมูลเองถึงตรงนี้อย่าลืมว่า dialog ของเรายังคงแสดงวงกลมหมุนวนอยู่ให้เราหยุด dialog โดยไปที่ notifier แล้วลาก dismiss progress dialog มาวางตอนนี้ dialog ก,ก็จะหายไปต่อไปเราก็จะดึงเฉพาะรายชื่อนักเรียนมาจาก class ที่กำหนดเราจึงต้องสร้างตัวแปร global ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวตั้งชื่อว่า student แล้กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นลิสต์ว่างๆก่อนจากนั้นลากเซ t สติวเด t มาวางไปที่สเป s h e e t แล้วลากเก็ c คอลัมน์ลิสมาต่อคำสั่งนี้จะอ่านข้อมูลจากคอลัมน์ที่เรากำหนดหากยังจำกันได้ข้อมูลในชีท e t 2นั้นลายชื่อนักเรียนในคลาสเดียวกันจะอยู่ในคอลัมน์เดียวกันและเราใช้ชื่อคลาสเป็นชื่อของคอลัมน์รวมทั้งใช้ใน Spinner ก็เป็นชื่อเดียวกันด้วย ซึ่งตอนนี้ชื่อคลาสที่เลือกมาจากสปินเนอร์ก็อยู่ในตัวแปรคลาสแล้วเราจึงเอา get class มาต่อเท่านี้เราก็จะได้ลายชื่อนักเรียนในคลาสมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือบางคลาสเนี่ยเราจะมีใสเครื่องหมายขีดลบไว้ดังนั้นเราจะต้องเอาขีดลบออกแต่เนื่องจากเราไม่รู้ว่ามีอยู่กี่อันเราจึงต้องใช้บล็อกที่ชื่อว่า y มาช่วยเพราะบล็อกนี้จะช่วยให้เราทำงานซ้ำๆหากเงื่อนไขในช่อง test ยังเป็นจริง ซึ่งเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบก็คือยังมีเครื่องหมายขีดลบอยู่ใน list student อยู่หรือเปล่าดังนั้นให้ไปที่ list แล้วลาก is in list มาต่อในช่อง test เอาเครื่องหมายขีดลบต่อในช่องจริงแล้วนำ get student มาต่อหากมีเครื่องหมายขีดลบอยู่แอปของเราก็จะทำตามโปรแกรมที่อยู่ในบล็อก y ดังนั้นเราจึงต้องใส่คำสั่งให้เอาเครื่องหมายลบออกให้คุณไปที่ list แล้วลาก remove list item มาวาง duplicate get student มาต่อในช่อง list ส่วนในช่อง index เราก็ต้องหาก่อนว่าเครื่องหมายขีดลมนั้นอยู่ใน list อันดับที่เท่าไหร่เราจึงต้องใช้คำสั่ง index in list มาตรวจสอบให้ duplicate เครื่องหมายขีดมาต่อและ duplicate get student มาต่อเมื่อเราเอาเครื่องหมายขีดลบออกจาก list student แล้ว เราก็จะมาเตรียมตัวแปร global เพิ่มอีก4ตัวตัวแรกตั้งชื่อว่า max กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น10ผมจะใช้ตัวแปร max เพื่อเก็บจำนวนนักเรียนมากที่สุดในห้องหากจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องมากกว่านี้คุณก็เพียงเปลี่ยนค่าตัวแปร max แล้วแก้ไขชี้ให้ตรงกันนะครับไม่งั้นจะ error ตัวแปรต่อมาก็คือ not check อันนี้ใช้เก็บรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้สแกน qr code ให้ตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นลิสต์ว่างๆตัวแปรที่สามให้ชื่อว่าเช็คอันนี้เก็บรายชื่อนักเรียนที่เราสแกนคีวะโค้ดแล้วตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นลิสต์ว่างๆเช่นกันตัวสุดท้ายตั้งชื่อว่าแฟลกตัวแปรนี้จะเป็นลิสต์ที่เก็บสถานะของนักเรียนว่ามาเรียนหรือเปล่าอันนี้ก็จะตั้งค่าเริ่มต้นให้เป็นลิสต์ว่างๆเช่นกันพอสร้างตัวแปรไว้แล้วเราก็จะนํามาใช้กันเริ่มจากลาก s ซ t not check มาวาง ในตอนแรกลายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้สแกนก็คือลายชื่อนักเรียนทั้งหมดนั่นเองเราจึงต้อง Copy ข้อมูลจาก list student มาใส่ลงในตัวแปร not check ก่อนให้ไปที่ list แล้วลาก Copy list มาต่อแล้วนำ get student มาต่อท้ายส่วนตัวแปร check ในตอนเริ่มต้นก็จะต้องไม่มีลายชื่อของใครเลยดังนั้นให้ลาก set check มาวาง แล้วเอาลิสต์ว่างๆมาต่อหลายคนอาจสงสัยว่าก็ตอนที่เราสร้างตัวแปรนี้เราก็กําหนดที่มันเป็นลิสต์ว่างๆแล้วทําไมยังต้องมากําหนดซ้ําอีกก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าพออาจารย์ไปสอนห้องอื่นเขาจะต้องเคลียร์ข้อมูลคนที่สแกนแล้วไม่ใช่เลยครับไม่งั้นข้อมูลของห้องก่อนหน้ามันก็จะแังค้างอยู่ตัวแปร flag ก็เช่นกันเราก็จะต้องเคลียร์ให้เป็นลิสต์ว่างๆด้วยแต่ข้อมูลในตัวแปร flag จะต่างออกไปเล็กน้อย จำนวนข้อมูลในตัวแปร flag จะต้องเท่ากับจำนวนนักเรียนที่มากที่สุดเพราะเราจะต้องส่งค่าในตัวแปรนี้ไปอัปเดตในสเป s h e e t ซึ่งผมจะใช้บล็อกที่ชื่อ for each number มาสร้างข้อมูลเริ่มต้นให้ตัวแปร flag ให้เราไปที่ control แล้วลากบล็อกนี้มาวางเอาตัวเลขในช่อง t o o ออกนำ get max มาใส่แทน คำสั่ง for นี้จะทำงานซ้ำๆตามจำนวนครั้งที่เราระบุโดยตอนที่เริ่มทำงานครั้งแรกมันจะกำหนดค่าตัวแปรน u m เบอร์ให้มีค่าเป็น1ตามตัวเลขในช่อง from แล้วในแต่ละรอบของการทำงานค่าน u m เบอร์ก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามตัวเลขในช่อง by จนเมื่อค่าในตัวแปรน u m เบอร์มากกว่าค่าที่กำหนดไว้ในช่อง to ก็จะหยุดการทำซ้ำแล้วไปทำงานตามคำสั่งที่หยุดัดจาก for ไป ใน block for นี้ผมจะใส่คำสั่งเพื่อเพิ่มตัวเลข0ลงใน list flag ตัวเลข0เป็นค่าเริ่มต้นหมายถึงไม่มาเรียนถ้าเป็น1คือมาเรียนให้ไปที่ list แล้วลากคำสั่ง add item to list มาวางนำ get flag มาต่อในช่อง list นำ0มาต่อในช่อง item ในกรณีตัวอย่างนี้ค่า max มีค่าเป็น10ดังนั้น บล็อกฟลอนี้ก็จะเพิ่มตัวเลขศูนย์ลงในแฟลกทีละตัวจนครบ10 l ลิสต์ในตัวแปรแฟลกก็จะมีข้อมูล10ค่าตรงกับจํานวนนักเรียนที่มากที่สุดเมื่อการเตรียมตัวสําหรับเช็คชื่อพร้อมเราก็จะต้องอัปเดตหน้าจอเพื่อแสดงข้อมูลนักเรียนผมสร้างเป็นโปรเซีเร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่นี้ตั้งชื่อโปรเซีเร์ว่าอัปเดตสแกนจากนั้นก็ไปที่โปรเซีเร์ลากมันมาใช้งาน เรามาต่อกันที่ p r o c e d เ r อนี้หน้าที่หลักก็คือแสดงข้อมูลบน l a เบ l ดังนั้นให้ไปที่ l a เบลแล้วลากเซ t เทคมาวางสำหรับข้อมูลที่จะแสดงมีหลายอย่างเราจึงต้องนำจอยมาเชื่อมขยายช่องจอยออกเป็น8ช่องช่องแรกให้ใส่ข้อความว่าลายชื่อที่สแกนแล้วเว้นวรรคเล็บเปิด สำหรับจำนวนนักเรียนที่เราสแกน QR code เล้วนั้นลายชื่อจะอยู่ในตัวแปรเช็คดังนั้นเราก็เพียงนับว่าตัวแปรเช็คมีอยู่กี่ชื่อโดยไปที่ list แล้วนำ length of list มาต่อในช่องที่2องนำ get check มาต่อท้ายในช่องที่3เราจะต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดแล้วใช้เครื่องหมาย backslash n เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่2ครั้ง ถัดมาในช่องที่4เราก็จะใส่รายชื่อของนักเรียนที่สแกนแล้วก่อนอื่นเราจะต้องแปลงข้อมูลในตัวแปรเช็คให้เป็นข้อความก่อนโดยไปที่ List แล้วลาก l i s t to CSV o w มาวางนำ get เช็คมาต่อแต่การแปลงข้อมูลจากลิสต์มาเป็น Text นั้นมันจะมีเครื่องหมายคำพูดปิดหัวท้ายทุกชื่อและมีเครื่องหมายคอมมาขั้นแต่ละชื่อ ดังนั้นเราจะต้องลบเครื่องหมายคำพูดออกและแทนที่เครื่องหมายคอมมาด้วยเครื่องหมาย backslash n แทนโดยใช้คำสั่ง replace ซึ่งอยู่ในกลุ่ม text ให้เรา duplicate replace มาวางอีกกันเอา replace มาต่อท้ายกันเสร็จแล้วก็นำมาต่อในช่องที่4แล้วนำ list to csv low มาต่อในช่อง text ใน replace อันแรก ให้ใส่เครื่องหมายคำพูดในช่อง segment ส่วนช่อง replacement เราก็จะใส่เป็น text งว่างเอาไว้เพราะเราต้องการจะลบเครื่องหมายคำพูดส่วนใน r e p l a c e ที่2เราต้องการจะเปลี่ยนเครื่องหมายคอมมาให้เป็น backslash in เราก็เลยต้องใส่เครื่องหมายคอมมาลงในช่อง segment และในช่อง replacement ก็ใส่ backslash in ในช่องที่5เราต้องการขึ้นบรรทัดใหม่2ครั้งและใส่เครื่องหมายขีดเพื่อแยกข้อมูลเป็น2ส่วนจึงให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ลงในช่อง สำหรับส่วนของรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้สแกนก็จะใช้โค้ดแบบเดียวกันเลยดังนั้นเราสามารถจะ d ดูพิเคทโค้ดทั้ง3ชุดนี้มาต่อในช่องที่เหลือได้เสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อตัวแปรให้เป็น not check เท่านี้ procedure update scan ก็เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาเขียนโค้ดสำหรับปุ่มสแกนต่อเพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเช็คชื่อ ครูก็จะคลิกปุ่มสแกนอีเวนต์คลิกของปุ่มนี้ก็จะเกิดขึ้นให้คุณไปที่ปุ่มสแกนแล้วลากอีเวนต์คลิกมาวางจากนั้นไปที่บาร์โค้ดสแกนเนอร์ลากดูสแกนมาใส่เท่าน,นี้ก็เรียบร้อยเมื่อสแกนบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดอีเวนต์ after สแกนขึ้นให้ไปที่บาร์โค้ดสแกนเนอร์แล้วลากอีเวนต์นี้มาใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนก็คือชื่อของนักเรียนซึ่งอยู่ในตัวแปร result เราจะต้องนำชื่อนี้มาหาในรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้สแกนแต่ก่อนอื่นเราจะต้องใช้ตัวแปร local ก็มาเก็บข้อมูลชั่วคราวให้คุณไปที่ variable แล้วลาก initialize local มาวางเปลี่ยนชื่อตัวแปรให้เป็น n กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น0จากนั้นลาก set n มาต่อเราต้องการค้นหาชื่อในตัวแปร not check ดังนั้นให้ไปที่ list แล้วนำ index in list มาต่อ นำ get result ไปต่อในช่องต i n g และนำ get not check มาต่อในช่อง list ความหมายของบล็อกนี้ก็คือว่าให้นำชื่อในตัวแปร result ไปหาในตัวแปร not check แล้วนำค่า index มาเก็บไว้ในตัวแปร n ถ้าหากว่าหาพบค่า n ก็จะมีค่ามากกว่า0แต่ถ้าหาไม่พบก็จะเป็น0ดังนั้นเราจึงต้องใช้ if มาตรวจสอบว่า n มีค่ามากกว่า0หรือเปล่าให้ไปที่ control แล้วลาก if มาวางเอาเครื่องหมายเท่ากับมาต่อเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่านำ get n มาใส่เปรียบเทียบกับ0ถ้าหากสแกนแล้วพบก็แสดงว่าเราจะต้องนำชื่อที่สแกนไปเพิ่มลงในตัวแปรเช็คโดยใช้คำสั่ง add item to list แล้วนำ get check กับ get result มาต่อ จากนั้นเราก็จะต้องบันทึกการเรียนของนักเรียนคนนี้ลงในตัวแปร flag โดยการใส่เลขหนึ่งลงไปวิธีการก็คือให้ใช้คำสั่ง replace list item นำ get flag มาต่อลำดับของข้อมูลที่จะเปลี่ยนอยู่ในตัวแปร n ดังนั้นให้นำ get n มาต่อในช่อง index ส่วนข้อมูลใหม่ที่จะแทนที่ก็คือเลขหนึ่งให้ใส่ลงในช่อง replacement ดังนั้น ใครที่มาเรียนก็จะได้เลขหนึ่งใครไม่มาก็จะได้เลขศูนย์ซึ่งเป็นค่าเดิมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นและเราก็ต้องเอาชื่อนั้นออกจากรายชื่อคนที่ยังไม่ได้สแกนด้วยโดยใช้คำสั่ง remove from list นำ get not check และ get n มาต่อเพราะ n คือตำแหน่งของข้อมูลนั้นในตัวแปร not check เมื่ออัปเดตข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องนำมาแสดงบนในแอป โดยใช้ Procedure Update Scan ให้ลาก Procedure นี้มาต่อท้ายก็เป็นั้นเรียบร้อยเมื่อการเช็คชื่อเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลการมาเรียนไว้บน Spreadsheet ดังนั้นให้ไปนำ Event Click ของปุ่มนี้มาก่อนเลยเนื่องจากข้อมูลการมาเรียนนั้นจะอยู่ในชีตหนึเราจึงต้องเปลี่ยนชีต Name ให้เป็นชีตหนึด้วยให้ไปที่ Spreadsheet แล้วลากเซตชีทเนมมาวางใส่ข้อความชีทหนึลงไปในการอัปโหลดข้อมูลไปใส่ในสเปดชีทนั้นเราจะใช้บล็อกที่ชื่อว่าอัปโหลด d t t a ให้ไปที่สเปดชีทแล้วลากบล็อกนี้มาวางสำหรับข้อมูลที่เราจะอัปโหลดจะต้องอยู่ในรูปแบบดังน,นี้คือเป็นชื่อฟิลด์เครื่องหมายเท่ากับแล้วตามด้วยข้อมูลที่จะอัปโหลด ส่วนชื่อฟิลด์ถัดไปจะต้องมีเครื่องหมายแอนนำหน้าดังนั้นในช่อง Data เราก็จะต้องเอาจอยมาต่อให้ขยายช่องต่อเป็น5ช่องช่องแรกให้ใส่คำว่า Time เท่ากับ Time ก็คือชื่อฟิลด์แรกในชีตหนึ่งเราเอาไว้บันทึกวันเวลาที่เช็คชื่อและเมื่อเราต้องการทราบเวลาเราก็จะต้องไปที่ Clock แล้วลากเอานาวมาวางไว้ข้างนอกก่อนไปที่คล็อกอีกครั้งนำ format date time มาใช้เอานาวไปต่อคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวันเวลาได้เช่นผมเอาปีคศขึ้นก่อนขั้นด้วยขีดตามด้วยเดือนและวันที่ส่วนเวลาผมก็ใช้รูปแบบ24ชั่วโมงไม่เอา a.m. p.m. คุณอาจกำลังคิดว่าทำไมผมไม่เอา format date time มาต่อกับจอยเลยปัญหามันอยู่ตรงนี้นครับคืออยากให้คุณจำไว้เลยว่าตัวอักษรที่อยู่ในกลุ่มต้องห้ามไม่ให้มีอยู่ใน UI นั้นมีอยู่หลายตัวอย่างตรงเวลาเนี้มันก็จะมีเครื่องหมายค colon ซึ่งเป็นเครื่องหมายต้องห้ามหรือข้อความภาษาไทยก็ใช้ไม่ได้เช่นกันเวลาอัปโหลดขึ้นไปก็จะเกิดเออร์เลอทีนี้แล้วเราจะทำยังไง วิธีแก้ก็คือเราจะต้องแปลงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ยอมรับตามกฎของ URI ให้คุณไปที่เว็บแล้วลาก URI encode มาต่อในช่องที่2องของจอยแล้วจึงนำ format date time ไปต่อบล็อกนี้จะช่วยเราแปลงตัวอักษรต้องห้ามทั้งหลายให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกต้องตามหลัก URI ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณหาไม่ได้ที่ไหนวิดีโอนี้จะสอนเป็นที่แรกเลยถัดมาในช่องที่3ให้คุณใส่เครื่องหมายแอน และ Class เท่ากับก่อนที่เราจะเอาข้อมูลในตัวแปร c l a s s มาต่อเราก็จะต้องใช้ U I encode มานำก่อนหน้าเช่นกันเพราะในตัวอย่างผมใช้ชื่อ Class ให้เป็น m 6 5ับเครื่องหมายทับหรือเครื่องหมายแลสนี้ก็เป็นเครื่องหมายต้องห้ามเช่นกันหรือถ้าเกิดคุณตั้งชื่อ Class ให้เป็น m 6ทับอันนี้ก็โดน2กระทงเลยช่องสุดท้ายนี่แหละปัญหาคือเราจะต้องนั่งเขียนโคดว่า and st 1เท่ากับอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ and st 2 and st 3ไปเรื่อยๆซึ่งคงจะไม่ดีแน่เพราะถ้าหากจำนวนนักเรียนในห้องไม่ใช่แค่10อาจจะเป็น40 50 100หนึ่งผมจะต้องคิดวิธีในการที่จะทำให้โปรแกรมมาช่วยเราทำงานก่อนอื่นเลยเราจะต้องใช้ตัวแปรโล a l ดังนั้นให้เป็นลาก Initialize Local มาวางตั้งชื่อตัวแปรว่า t e m มกำหนดค่าเริ่มต้น ให้เป็นสตริงว่างๆแล้วเราก็ลากบล็อกเหล่านี้เข้าไปใส่ไว้ข้างในก่อนผมจะใช้ for each number อีกครั้งให้ไปที่ control และลาก for มาวางตรงตัวเลข t 2ก็เอาออกแล้วเอา get max มาต่อแทนคือผมจะให้ for เนี่ยทำงานซ้ำๆตามจำนวนนักเรียนที่มีทีนี้ผมก็จะสร้างข้อความ and st 1เท่ากับ and เ t 2ทเท่ากับเอามาใส่ไว้ในตัวแปรเทมโค้ดจะเป็นแบบนี้ครับให้ไปเอาเซตเทมมาวางนำจอยมาต่อขยายช่องต่อให้เป็น5ช่องช่องแรกให้นำเกตเทมมาต่อช่องสองให้ใส่ข้อความ a อ d s t ส่วนช่องที่สา นำ get number มาต่อช่องที่4ให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับและช่องที่5ให้เรานำข้อมูลจากตัวแปร flag มาต่อโดยใช้ select list item นำ get flag มาต่อในช่อง list และ get number มาต่อในช่อง index ดังนั้นเมื่อบล็อก for ช่วยเราสร้างโค้ดที่ต้องการได้แล้วเราก็จะนำ get item มาใส่ในช่องสุดท้ายนี้ได้เลย และเนื่องจากการอัปโหลดข้อมูลขึ้น Cloud Stitch อาจจะไม่เร็วนักเราก็เลยจะต้องแสดงดาวล็อกให้ผู้ใช้ทราบว่ากำลังอัปโหลดข้อมูลอยู่ให้คุณทำเหมือนคราวที่แล้วก็คือให้ไปที่ Notifier แล้วลาก s o w w r r o r r s s ดาวล็อกมาวางแล้วใส่ข้อความว่ารอสักครู่ลงในช่อง Title ส่วนในช่อง Message ให้ใส่ข้อความว่ากำลังอัปโหลดข้อมูลสู่ Cloud Stitch เมื่อการอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดอีเวนต์ชื่อ after upload ขึ้นให้คุณไปที่ Spreadsheet แล้วลากอีเวนต์นี้มาวางภายในอีเวนต์มีตัวแปรชื่อ r e s p o n s e content หากการอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยดี r e s p o n s e content ก็จะเป็นข้อความว่าโอเคในอีเวนต์นี้เราก็เลยต้องเขียนโค้ดเพื่อปิด Dialog ก,ก่อนให้ไปที่ notifier แล้วลาก dismiss progress dialog มาวาง จากนั้นให้ไปที่ Notifier อีกครั้งลาก Show Alert มาใช้เนื่องจากข้อความที่จะแสดงขึ้นกับ Response content ว่าโอเคหรือเปล่าดังนั้นเราจรึงต้องนำ if แบบนี้มาต่อนำเครื่องหมายเข้ากลับมาต่อนำ get Response content มาใส่เปรียบเทียบกับข้อความโอเคหาการอัปโหลดเรียบร้อยดีก็ให้แสดงข้อความว่าอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อย แต่หากการอัปโหลดไม่เรียบร้อยก็ให้แสดงข้อความว่าอัปโหลดข้อมูลไม่ได้ลองใหม่อีกครั้งเป็นไงครับกว่าแอปของเราจะเรียบร้อยก็เล่นเาเหนื่อยเลยความจริงยังมีอีก2บล็อกที่มากับ Component Spreadsheet ที่ผมยังไม่ได้สอนซึ่งก็คือ get l o w list กับ get value get l o w list เนี่ยจะดึงข้อมูลจาก s p r s h e s t มาหนึ่แถวเราสามารถจะระบุได้ว่าจะเอาแถวไหนแต่วิธีนับแถวนั้นจะต่างกับแถวใน s p r e a d Sheet ยังในสเปรดชีตแถวนี้คือแถวที่2แต่สำหรับคำสั่ง get row list แล้วแถวนี้จะเป็นแถวที่1เพราะว่าแถวแรกเป็นชื่อของฟิลด์ไปแล้วจึงไม่นับข้อมูลที่ได้จะเป็น list แต่จากที่ผมทดลองใช้งานดูผมพบว่าข้อมูลที่ได้ไม่ได้เรียงตามลำดับแบบในสเปรดชีตคุณอาจจะลองดูเองก็ได้นะครับแล้วดูว่าผลเป็นยังไงส่วน get value เป็นการดึงข้อมูลจากเซลล์ในสเปรดชีตเลย โดยคุณจะต้องกำหนดชื่อคอลัมน์และหมายเลขแถวผมยังไม่มีเวลามาสาธิตให้ดูนะครับลองใช้กันดูเองละกันเมื่อแอป,ปของเราพร้อมใช้งานแล้วยังเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องสร้าง QR code ของนักเรียนวิธีการก็ไม่ยากก็คือให้คุณไปที่เว็บสร้าง QR code อะไรก็ได้เช่นผมไปที่ QR code Monkey ให้เลือกประเภทข้อมูลให้เป็น text นำชื่อของนักเรียนแต่ละคนใส่ลงในช่อง แล้วคลิกปุ่ม Create QR Code จากนั้นก็ดาวน์โหลดไฟล์ QR Code ไปให้นักเรียนแต่ละคนคุณจะต้องระวังว่าชื่อที่ใช้สร้าง QR Code จะต้องตรงกับในชีท2นะครับไม่งั้นเวลาสแกนจะหาชื่อไม่เจอหลังจากที่เราได้สร้างแอปนี้เพื่อสาธิตการใช้ประโยชน์จาก Cloud Stitch แล้วผงขอสรุปข้อดีข้อเสียไว้ดังนี้ข้อดีก็คือการทำงานกับ Cloud Stitch ไม่ยากนะัก ทำให้เราสามารถจะเก็บข้อมูลและอ่านข้อมูลจากสเปรดชีตได้ง่ายๆแต่ข้อจํากัดที่พบก็มีอยู่พอควรอย่างแรกเลยก็คือของฟรีนี่ต้องซิง์เองโชคดีที่แอปของเราไม่ต้องซิง์บ่อยเพราะรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องมันคงที่อยู่แล้วและคนอื่นสามารถจะเซิร์ชหาโปรเจกต์ของเราใน Cloud Stitch ได้รวมทั้งสามารถจะโคลนเอาข้อมูลของเราไปได้ทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นข้อมูลสำคัญเราก็เสี่ยงไม่ได้เลยข้อจำกัดอีกประการหนึ่งก็คือ มีแต่บล็อกสำหรับอ่านข้อมูลและอัปโหลดข้อมูลไปเพิ่มแต่ไม่มีบล็อกสำหรับแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่คิด c l าว d s ชีขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้คุณอัปโหลดข้อมูลไปไว้ในสเปรดชีตแล้วนําข้อมูลไปแสดงที่เว็บเป็นการนําไปแสดงผลอย่างเดียวส่วนเรื่องของบล็อกก็ต้องบอกเลยว่ายังมีอะไรแปลกๆอยู่หลายจุดเช่นเรื่องชีตหนึ่งที่พอเราเปลี่ยนชื่อชีตแล้วมันอัปโหลดข้อมูลไม่ได้ หรือบล็อก Get Low List ิ้งยังเพียเพ้ยนๆอยู่สุดท้ายนี้ผมขอแสดงแพ็กเกจค่าบริการของ Cloud Stitch เอาไว้คร่าวๆค,คุณจะเห็นว่าแบบฟรีนั้นกับแบบเสียเงินต่างกันอย่างไรเช่นจำนวนโปรเจกต์ที่สร้างได้จำนวนโปรเจกต์ที่เป็นแบบ p r i v a t e และการซิงค์แบบอัตโนมัติทุกๆ5นาทีผมคงขอจบบทที่27เพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามและ subscribe ช่องนี้ไว้เลยนะครับ